มาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราแพร่ภาพสดกันนะคะคือว่าวันนี้ก็เรามีใครเข้ามาแล้วยังคะแต่ว่ายังแสงไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะได้ปรับแสงหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่เล็กนะคะเข้ามาไลฟ์สดนะคะแพร่ภาพสดเมื่อกี้สัญญาณจะหลุดไปหน่อยนะคะที่อาจารย์แพร่ภาพสดสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก็มาดินเนอร์จะมาดินเนอร์ตอนช่วงเย็นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องปรับเสียงหน่อยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะมีใครเข้ามายังคะก็จะไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะจะมีดอกไม้สีแดงปรับแสงหน่อยนะคะตรงนี้น่าจะสว่างเพราะเราเบนไปทางนู้นแสงจะมืดเยอะไม่ค่อยเห็นหน้าหรอกจะพูดดังๆนะคะก็ขอเชิญทุกคนนะคะเข้ามาไลฟ์สดนะคะก็มีใครเข้ามายังคะได้มาเจอพวกผมนะแต่วันนี้นะคะก็มาที่ร้านอาหารอาจจะมีเสียงหน่อยทีนี้ก็จะแจกนะคะเป็นหนังสืออันนี้ก็จะเป็นหนังสือธรรมะนะคะทีนี้หนังสือเล่มนี้ก็เป็นของหนังสือของสมเด็จพุทธทาสนะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่าท่านพุทธทาสนะคะก็ได้รับองค์การนะคะยูเนสโกนะคะของต่างประเทศนะคะทีนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีนะคะเพราะว่าเนี่ยอาจารย์ก็หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วก็จะแจกฟรีนะคะหนังสือจะแจกฟรีก็ทั้งหมด999คนนะคะถ้าท่านใดสนใจติดต่อนะคะรับหนังสือฟรีนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาใต้ Facebook นี้เลยนะคะก็จะมีหนังสือนี้นะคะก็จริงๆหนังสือเล่มนี้มันจะอยู่ประมาณ115บาทนะคะเนี่ยราคาทีนี้115บาทเนี่ยวันนี้แจกฟรีนะคะ999เล่มแต่ว่าอยากจะตอบแทนสังคมนะคะที่แฟนคลับนะคะเข้ามาดูคลิป YouTube ของหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะก็ตั้งใจอ่ะค่ะตั้งใจแจกฟรีอ่ะค่ะทีนี้ไม่ได้ขายนะคะก็คือบอกว่าอยากตอบแทนนะคะตอนนี้หนังสือด้านในเนี่ยนี่ตอนนี้อยู่ร้านอาหารนะคะอาจจะมีเสียงบ้างตรงนี้ก็ด้านในเนี่ยค่ะเนื้อหาดีมากเลยนะคืออ่านแล้วเป็นสมเด็จพระพุทธทาสนะคะตัวนี้มันจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะนะคะหนังสือธรรมะด้านในเนี่ยจะชื่อเรื่องว่าเพียงแต่เกิดมาเป็นคนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทีนี้เพียงแต่เกิดมาเป็นคนทำไมหนังสือเล่มนี้จะสอนเราหลายๆแง่มุมของชีวิตนะคะมีความทำไมเราต้องเกิดมาเป็นคนนะคะแล้วก็มีหนังสือที่เป็นเบสซิลเลอร์ขายดีนะคะทีนี้อาจารย์เนี่ยปกติถ้าเราไปซื้อที่ร้านหนังสือนะคะก็จะเล่มหนึ่งเนี่ยประมาณ115บาทนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะแจกฟรีนะคะแจกฟรีทั้งหมด999ท่านนะคะถ้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากรับหนังสือธรรมะฟรีนะคะก็เข้ามารับนะคะแอดไลน์ใต้ Facebook นี้นะคะก็จะได้หนังสือธรรมะฟรีเนี่ยค่ะค่ะเป็นหนังสือนี่ค่ะเป็นสมเด็จเป็นพุทธทาสนะคะตัวนี้ด้านในคือจะสอนเกี่ยวกับปรัชญาชีวิต
แล้วก็เกี่ยวกับหน้าที่ของชาวพุทธนะคะว่าชาวพุทธจะปฏิบัติยังไงบ้างเป็นพุทธเนี่ยจะเป็นหนังสือเพราะว่าท่านก็สอนเรื่องว่ามีปัญญาแต่มีปัญญาแล้วก็จะต้องมีคู่กับสตินะคะเป็นหนังสือที่ดีมากอะค่ะก็อยากแจกให้กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะน้องนงนภัทรเกิดอิ่มนะคะเข้ามาไลฟ์สดนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะพูดแจกหนังสือฟรีนะคะเป็นหนังสือธรรมะนะคะ999เล่มนะคะเป็นของสมเด็จพุทธทาสนะคะก็มีความประสงค์จะแจกนะคะ999เล่มถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะมีความประสงค์จะรับหนังสือธรรมะฟรีนะคะก็เข้ามานะคะแอดไลน์แอดใต้เฟซบุ๊กนี้นะคะแล้วต้นที่ว่าผมมองอยู่นี่ตอนแรกเห็นใช่มั้ยมันต้นตรงนี้นะมันต้นตรงนี้เกลียดมันฮะไปลงเกลียดแล้วก่อนก็ลงเฟซก่อนก่อนแล้วก็ลงเฟซแบบน่าดูดูน่าดูเลยไปลงเฟซแล้วเหรอไปอย่างประชากับธรรมะสวัสดีค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาไลฟ์สด Facebook นะคะก็อยู่ร้านอาหารนะคะจะมีเสียงหน่อยทีนี้แจกหนังสือนะคะเป็นหนังสือของท่านพุทธทาสนะคะอาจารย์ก็แจกทั้งหมด999เล่มนะคะท่านใดมีความประสงค์นะคะจะรับหนังสือธรรมะฟรีนะคะก็เข้ามาแอดใต้ Facebook นี้เลยนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะนี้แจกฟรีก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ร่วมนะคะร่วมบุญนะคะทีนี้อาจารย์ก็ตั้งใจแจกนะคะขอให้บุญนี้ถึงกับกัลยาณมิตรทุกคนเลยนะคะก็ขอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะได้จริงๆแล้วมันเนี่ยจะเล่มหนึ่งก็115บาทแต่ว่าจะแจก999เล่มนี้ก็จะเป็นเงินสมทบทุนทั้งหมดประมาณ 100,000 กว่าบาทนะคะในการแจกของอาจารย์ครั้งนี้นะคะก็คืออยากจะคืนให้กับสังคมนะคะเกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วว่าพระพุทธองค์ก็สอนนะคะให้เรารู้จักการให้ทานนะคะทานศีลภาวนาก็เนี่ยค่ะเนี่ยด้านเนี้ยด้านในเป็นพุทธทาสนะคะเนี่ยคือบอกว่าอ่านแล้วแบบดีมากก็เลยอยากจะแจกส่งต่อให้กับทุกๆคนเลยอะค่ะเนี่ยค่ะแต่ท่านพุทธทาสนี่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วนะคะแต่ว่าท่านนะได้รับการยกย่องจากองค์การนะคะยูเนสโกนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะว่าเป็นบุคคลดีเด่นนะคะถ้าจะมีญาติเกี่ยวพันเลยใช่ไอ้นั่นก็ตัวเงินโตเหมือนกันตัวเงินตกเยอะเลยที่ธรรมศาสตร์ตัวนี้นะคะตัวเงินตกกระจายกระจายเห็นโอ้โหมันโหดเลยนะนี่เลยนี่ก็โหดนี่นะคะได้เจอวันจันทร์ไปคนนี้ตกมาครึ่งนึงเลยหนังสือทั้งหมดมี160หน้านะคะก็อ่านไปอ่านแล้วนะอาจารย์หมดแล้วนี่เลยค่ะอยากนำเสนอนะชุดหนึ่งเป็นชุดวิชาการทอนี่ใส่ของการในเอาวันทุกไปหมดมีเวลานะคะก็ท่านใดสนใจจะรับหนังสือธรรมะฟรีนะคะก็ติดต่อแอดไลน์ใต้ Facebook ไลน์นี่เลยนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้าเดี๋ยวอาจารย์มาไลฟ์ใหม่นะคะนี่เลยนะคะโอเคนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ